สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับ The Baby Womb กลุ่มทุซุมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำนะวันนี้วันเสาร์นะครับแต่เราก็ยังรีวิวสินค้ากับ Lazada อีกเช่นเคยครับสำหรับวันนี้ครับผมก็ได้สั่งเจ้าตัวนี้มาครับกล้องติดรถยนต์นะครับ FHD นะฮะจาก Nanotech นะครับมาลองใช้นะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาได้ข่าวว่าชัดมากๆนะครับแล้วก็จอใหญ่อีกด้วยอะตอนแรกก็บอกแล้วนะฮะว่าต่อไปนี้คลิปจะพยายามไม่คุยยาวๆครับแต่วันนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องพูดให้ได้นะเพราะว่าการเลือกซื้อกล้องติดรถยนต์เนี่ยบางหลายๆคนเข้าใจผิดนะครับก็ไปเจอคำโฆษณาไม่ว่ากล้องสว่างที่สุดที่สำคัญเพื่อนๆตอนนี้กำลังกังวลกับเรื่องความสว่างของหน้าจอ LCD นะเดี๋ยวเอาเป็นว่าพูดเฉยๆเนี่ยมันน่าจะไม่เคลียร์ครับผมสั่งกล้องตัวอย่างฮะมาเทสให้เพื่อนๆดูเลยแล้วกันครับอันนี้ก็จะเป็นเปรียบเทียบมากับกล้องที่คมชัดทุกความสว่างฮะคือตัวนี้ครับที่เรารีวิวกันนะครับกับกล้องที่หน้าจอสว่างฮะเป็นไงครับฮะเห็นความแตกต่างไหมครับนี่คือกล้องที่หน้าจอสว่างฮะดังนั้นรายละเอียดเนี่ยในที่สว่างเนี่ยมันถูกเบิร์นหายไปหมดเลยเห็นไหมครับกับช่องที่มีไดนามิกคมชัดทุกความสว่างเห็นไหมฮะความสว่างอยู่ครบนะครับก็ตัวนี้นะครับก็คือตัวที่เรารีวิวกันไปนะครับกับตัวนี้ก็ไม่เอ่ยยี่ห้อแล้วกันนะฮะก็เป็นกล้องที่สว่างครับเขาบอกว่าสว่างจอสว่างที่สุดฮะก็เลือกกันเอาเองครับชอบแบบไหนนะฮะซึ่งสำหรับผมเนี่ยมันไม่จำเป็นเลยนะครับว่าจอ LCD ของกล้องติดรถยนต์มันจะต้องสว่างฮะเพื่อนๆอย่าลืมครับเวลาที่เพื่อนๆขับรถเนี่ยเวลากลางคืนถ้าจอ LCD มันสว่างมากๆมันแยงตาครับขนาดฟอนต์วิทยุหรือว่าหน้าปัดคอนโซลรถเราเองเนี่ยมันสว่างมากๆเรายังแยงตาเลยดังนั้นระวังครับอย่าซื้อรุ่นที่หน้าจอสว่างจนเกินไปนะเพราะว่าจะทำให้ขับรถเนี่ยมองไม่เห็นทางนะครับสำหรับผมนะครับกล้องติดรถยนต์ที่ดีจะต้องคมและชัดทุกความสว่างครับไม่ว่ากล้องจะอยู่ในที่มืดหรือกล้องจะอยู่ในที่สว่างนะครับโดยเฉพาะช่วงรอยต่อครับเช่นออกจากอุโมงค์นะจากที่มืดมาที่สว่างเนี่ยจะต้องเปลี่ยนแสงได้อย่างรวดเร็วครับไม่ฉะนั้นช่วงนั้นเนี่ยจะเกิดอาการที่เราเรียกว่าแฟลชหรือว่าวูบขึ้นมานะทำให้เราไม่สามารถมองเห็นได้โดยเฉพาะกล้องที่บอกว่าทำงานได้ดีอย่างเดียวในที่มืดเนี่ยเวลาไฟหน้ารถสาดเข้ามาแรงๆเนี่ยไม่เห็นเลยนะครับกลายเป็นขาวเวอร์เลยนะฮะอย่างนี้ต้องระวังให้ดีดังนั้นครับวันนี้ครับเราไปแกะกล่องดูกันเลยครับพูดเยอะอีกแล้วครับพูดน้อยๆอ่ะสำหรับตอนนี้นะครับเราก็มาแกะกล่องนะครับกับเจ้า FHD HD Automobile Data Record นะก็คือกล้องติดรถยนต์นั่นเองนะครับด้านข้างก็มีรายละเอียดบอกมาอย่างที่บอกครับช่วงนี้ก็จะทำคลิปแบบไม่พูดยาวแล้วนะครับรายละเอียดก็เพื่อนๆที่ซื้อไปก็ไปอ่านกันเองได้เลยนะครับหรือว่าคนที่เปิดซื้อจาก Lazada เนี่ยก็ดูรายละเอียดนะครับก่อนที่จะซื้อด้วยนะครับเปิดกล่องครับโอ้โหกล่องมาไฮโซมากนะครับด้านนอกเนี่ยเป็นตัวหนังสือสีทองฮะเปิดมาผมนึกว่าผมซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหนะครับโอ้โหกล่องมาสวยจริงๆฮะสวยจริงๆด้านในก็มาเป็นตัวกล้องนะครับจอนี่ใหญ่มากๆนะครับจอน่าจะเป็นจอ4นิ้วกว่ามั้ย4นิ้วครึ่งนะฮะไซส์ประมาณ iPhone เนี่ยแหละนะครับด้านหน้ากล้องก็นี่มันกล้องติดรถยนต์หรือว่ากล้องครับผมว่านี่มันไม่ใช่กล้องติดรถยนต์แล้วครับนี่มันกล้องถ่ายรูปเล่นแล้วครับดูดิฮะมีแฟลชมาให้ด้วยดีจริงๆเลยดีจริงๆเลยอ่ะนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับสิ่งที่ให้มาในกล่องนะครับแน่นอนครับก็ต้องเป็นกล้อง1ตัวครับตัวสายชาร์จครับที่เราจะใช้เสียบกับรถยนต์นะฮะแล้วก็ตัวที่ยึดติดกับกระจกครับสำหรับตัวนี้นะครับเขาก็แถมมาให้ครับเป็นตัวชุดกล้องมองหลังครับพร้อมชุดเดินสายไฟนะก็ครบเรียบร้อยเลยนะครับสามารถติดตั้งได้ครับสำหรับตอนนี้นะครับผมทำการเสียบปลั๊กนะครับเพื่อเชื่อมต่อแล้วฮะวันนี้ก็ไม่ได้เชื่อมต่อกับรถยนต์นะก็ขอทำในสตูดิโอแล้วกันนะครับเพราะว่ากล้องจริงๆแล้วกล้องติดรถยนต์เนี่ยมันก็จะเหมือนกันหมดนั่นแหละนะครับวิธีการติดตั้งอะไรต่างๆนะฮะตอนนี้ผมก็ใส่การ์ดลงไปแล้วนะครับสังเกตว่าจอตัวนี้ค่อนข้างใหญ่มากๆนะครับแล้วผมจะบอกว่าเห็นไหมครับรายละเอียดของจอเนี่ยมันชัดมากๆนะครับเหมือนจอโทรศัพท์มือถือเลยนะครับเส้นต่างๆแบบไม่มีขึ้นเลยนะครับภาพแบบสมูทนุ่มนวลมากๆนะฟังก์ชันพิเศษที่ให้มาสำหรับเจ้ากล้องตัวนี้เนี่ยก็คือ HDR นะครับก็คือเพิ่มวิสัยทัศน์กลางคืนนะครับก็คือเพิ่มไดนามิกเวลากลางคืนให้เรานะให้ภาพมันคมชัดมากขึ้นนะครับโดยเราสามารถเลือกโหมดต่างๆได้ครับแล้วก็มาแสดงผลหน้าจอนะหน้าจอปกติที่แสดงผลนะครับก็เป็นการบันทึกเสียงอยู่ตรงนี้นะครับเปิดโหมด HDR ก็คือเวลามืดถ่ายได้ชัดนะครับผมลองเอามือคุมนะครับมันจะได้มืดอย่างเงี้ยนี่คือเอามือปิดนะครับเห็นไหมครับทีนี้พอเราผมเอามือออกเนี่ยมันจะสว่างมาวูบหนึ่ง
สังเกตนะครับถ้าเป็นกล้องที่ถูกๆเนี่ยจังหวะนี้เนี่ยแหละครับที่ทำให้คุณมองไม่เห็นอยู่ๆมืดอยู่ใช่ไหมครับดึงออกมาสว่างนะครับถ้ากล้องที่มีไดนามิกหรือการเปลี่ยนแปลงดีเนี่ยตรงนี้จะกลับมาสว่างอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งทำให้เรามองเห็นจอชัดนะครับแต่ถ้าเกิดกล้องตัวที่มันไม่ค่อยดีเนี่ยเวลาเราปิดไปนะครับมันมืดหรือเราวงอุโมงค์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราเปิดออกมาปุ๊บนะครับไอ้แสงสว่างวูบตรงนี้เนี่ยแหละครับมันจะทำให้เราเก็บภาพช่วงนั้นไม่ได้ดังนั้นกล้องที่บอกว่าชัดกลางคืนสว่างกลางคืนอย่างเดียวเนี่ยก็ใช่ว่าจะดีนะนะครับจริงๆต้องคมชัดทุกแสงนะฮะนั่นคือกล้องที่ดีที่สุดนะครับทุกช่วงแสงปรับค่าของตัวการชดเชยแสงได้นะครับหลุดวิดีโอได้อัตโนมัตินะฮะมีการหลุดวิดีโอทุก3นาทีนะครับดูโหมดตรงนี้นะฮะแล้วก็ภาพบันทึกได้อีกกี่ภาพนะครับรวมถึงขนาดของไฟล์แล้วก็เวลาในการบันทึกแล้วก็เวลาของวันที่อุ้ยนี่ผมอยู่ในอนาคตเหรอเนี่ยนี่มัน2018นี่นะก็เวลายังไม่ได้ตั้งครับขอโทษทีฮะครับก็จบกันไปแล้วครับกับการรีวิวเจ้ากล้องตัวนี้นะครับกล้องติดรถยนต์ครับ FHD จาก Nanotech นี่เองนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีมากๆนะอย่างที่บอกเพื่อนๆไปนะครับก็ลองดูครับว่าเราอยากได้กล้องแบบไหนนะฮะหน้าจอเนี่ยถือว่าชัดมากๆนะครับเหมือนจอโทรศัพท์มือถือเลยนะครับแล้วก็เลนส์ต่างๆเนี่ยทำงานได้ดีนะครับแล้วก็ที่บอกไปเพื่อนๆไม่ต้องกังวลครับว่ากล้องจะสว่างไม่สว่างเพราะว่าไฟล์แล้วก็เซ็นเซอร์พวกนี้เขาเผื่อการทำงานในรูปแบบโหมดกลางคืนมาให้เราเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ตัวนี้ที่เก่งกว่านั้นครับคือมันมีโหมดปรับแสงแบบเฉียบพลันนะครับที่เป็น HDR ที่เมื่อกี้ผมรีวิวไปให้ดูนะว่ามันสามารถปรับแสงได้นะครับในขณะที่เราเปลี่ยนจากที่สว่างไปที่มืดหรือที่มืดไปที่สว่างครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะทำให้เราเก็บภาพได้ทุกๆช็อตครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าไม่เห็นเลขทะเบียนนะสำหรับวันนี้ครับขอบคุณเพื่อนๆมากๆครับที่ติดตามชมนะครับพบกับผมเดอะเบบี้บูมกรุงทูซูมอันซีนครับถ่ายชิมอิ่มดำทุกวันศุกร์เวลา3 ทุ่มตรงและก็สำหรับเพื่อนๆครับที่อยากจะสั่งสินค้านะฮะจาก Lazada นะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องตัวที่ผมเคยรีวิวหรืออุปกรณ์ต่างๆครับผมไม่ได้ขายนะครับดูจากลิงก์ด้านล่างนะครับผมจะใส่ลิงก์ไว้ตรงด้านใต้คลิปนี้เลยครับเพื่อนๆสามารถกดลิงก์จากตรงนั้นนะเข้าไปสู่เว็บไซต์ Lazada แล้วก็สั่งได้เลยครับสามารถเลือกตัวที่ผมรีวิวไปก็ได้ตัวอื่นที่ถูกกว่าก็ได้นะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมสั่งจากตัวแทนจำหน่ายเจ้าเก่าของผม Nanotech นะครับส่วนเพื่อนๆก็แล้วแต่ครับเราดูรีวิวแล้วตัดสินใจเองนะครับวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย